ก็วันนี้เราเป้าหมายทำได้ดีมากค่ะในเล็กแรกเราไม่แพ้ใครเลยก็ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็ผู้เล่นทุกคนค่ะทั้งผู้เล่น11คนแรกแล้วก็ผู้เล่นสำรองแล้วก็ขาดไม่ได้คือกองเชียร์ทุกท่านค่ะที่ส่งกำลังและแรงใจเชียร์ทีมพามแบงคอกของเราค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะแมตช์ต่อแมตช์ค่ะก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์ทีมพามแบงคอกด้วยนะคะค่ะ